ในเช้าวันนี้นะครับเราจะฟังพระวจนะพระเจ้าในคำสอนชุด spiritual discipline นะครับอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณนะครับในตอนนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับพี่น้องอุปนิสัยไม่ได้เกิดจากการพยายามเพียงข้ามคืนแต่มันคือการลงทุนเวลามันคือความพยายามอย่างต่อเนื่องมันคือการอุทิศตัวมันคือความมุ่งมั่นมันคือความชัดเจนในการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาความสำเร็จของชีวิตคนคนหนึ่งไม่ได้เกิดจากเพียงแต่เขาเรียนจบมาสูงหรือเขามีทรัพย์สินมากแต่ความสำเร็จของชีวิตคนเรานะครับจากการพิสูจน์จากคนทั่วโลกเนี่ยก็บ่งบอกเป็นทางเดียวกันแล้วว่ามันเกิดจากอุปนิสัยอุปนิสัยที่ดีที่สอดคล้องก็จะช่วยให้เราเดินหน้าไปบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้ไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ต้องมีอุปนิสัยที่ดีเพื่อจะสามารถนำพาครอบครัวไปสู่ความสำเร็จได้ท่านจะเป็นสามีภรรยาท่านจะเป็นผู้นำในคริสตจักรท่านจะเป็นคนประกอบธุรกิจท่านเป็นนักศึกษาหรือท่านเป็นอะไรก็ตามหรือท่านมีเป้าหมายชีวิตสิ่งใดก็ตามนะครับความสำเร็จไม่ได้มาโดยเพียงข้ามคืนการบรรลุเป้าหมายไม่ได้เกิดขึ้นจากความเพียงแต่นั่งฝันจินตนาการแต่มันเกิดจากการลงมือทำมันเกิดจากการสร้างอุปนิสัยใหม่ขึ้นมามันเกิดจากการเปลี่ยนข้างในจนมันออกมาเป็นนิสัยใหม่ภายนอกเอเมนนะครับดังนั้นอุปนิสัยในฝ่ายวิญญาณจึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันสำหรับการเป็นคริสเตียนพี่น้องการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพียงแต่การที่เรามานับถือศาสนาใหม่ไม่ใช่การที่เรามานับถือกฎบัญญัติใหม่เปลี่ยนเล่มจากเล่มศาสนาเก่ามาสู่เล่มศาสนาใหม่นั่นไม่ใช่วิถีของการเป็นคริสเตียนการเป็นคริสเตียนบอกแล้วว่าคือการเป็นไม่ใช่การทำแบบคริสเตียนการเป็นคือการเป็นคริสเตียนในชีวิตของเราคือการที่พระเจ้ามาเปลี่ยนเนื้อแท้ข้างในเราพระเจ้ามาเปลี่ยนในจิตวิญญาณในจิตใจและเปลี่ยนในร่างกายเราในที่สุดเมื่อเราอยู่บนสวรรคสถานความบาปทำให้เราตายในจิตวิญญาณตายในจิตใจและต้องตายในร่างกายแต่ความรอดของพระเยซูนำการเปลี่ยนแปลงมาจากจิตวิญญาณจิตใจและไปสู่ร่างกายดังนั้นพระเจ้าทรงมีพระประสงค์เพื่อให้เรารับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใหม่รับการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจนเราจะแสดงออกมาอย่างสอดคล้องกับจิตวิญญาณที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะครับอุปนิสัยเกิดขึ้นได้ด้วยการที่เรายอมจำนนกับพระเจ้าจุดเริ่มต้นของอุปนิสัยใหม่ไม่ใช่ความรู้ในสมองแต่เป็นการยอมจำนนในใจเป็นการยอมที่จะบอกพระเจ้าว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือชีวิตเราไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปที่มีความสามารถไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปที่เก่งในตัวเราเองแต่เป็นพระคุณที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งต่างๆในชีวิตเราการตัดสินใจของชีวิตเราจากนี้เป็นต้นไปอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับนี่คือการยอมจำนนอย่างแท้จริงจะเป็นรากฐานของการสร้างอุปนิสัยใหม่ในชีวิตเราและไม่เพียงแต่เรายอมจำนนกับพระเจ้าแต่เราต้องจัดเวลาอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยเราฟังในครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของการจัดเวลาอย่างเฉพาะเจาะจงการแยกตัวออกมาเพื่อจะมีช่องว่างเพื่อจะเติมเต็มในใจของเราได้ถ้าจิตใจเราเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆว้าวุ่นในใจวุ่นตั้งแต่เช้านอนหลับก็ยังฝันว่าเราทำงานวุ่นอยู่เราวุ่นทั้งนอนทั้งตื่นทั้งเช้าทั้งค่ำจิตใจเราเต็มไปด้วยเรื่องกังวลกวายในใจเต็มไปด้วยเรื่องสารพัดของโลกนี้เต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความอยากได้เต็มไปด้วยความอยากมีเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเราเหนื่อยอ่อนหรืออยากจะต้องต่อสู้อะไรหลายอย่างจิตใจเราเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายพี่น้องเราจะไม่สามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ขึ้นมาได้แต่การที่เรารู้จักการแยกตัวออกมาจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ในแต่ละวันแต่ละวันเพื่อที่เราจะเดินกับพระเจ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจึงเข้าใจคำว่าสับปะรดแท้แล้วใช่ไหมครับสับปะรดแท้ไม่ใช่เป็นโปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้ในตารางเวลาแต่เป็นการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พักพิงอันแท้จริงของชีวิตเรามันไม่ใช่โปรแกรมการไปเฝ้าเดี่ยวมันไม่ใช่โปรแกรมการมาโบสถ์มันไม่ใช่โปรแกรมที่เราจะวางเอาไว้ว่าเราจะไปค่ายเราจะไปเรียนพระคัมภีร์มันไม่ใช่โปรแกรมแต่มันเป็นการดำเนินชีวิตตลอด24ชั่วโมง7วันที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำลังอันแท้จริงในชีวิตเราที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พักพิงอันถาวรของชีวิตเราเอเมนไหมครับเอเมนแล้ววันนี้นะครับ
เราจะได้ฟังในอุปนิสัยที่3นะครับอุปนิสัยแห่งการเรียนรู้อุปนิสัยแห่งการเรียนรู้หลักการของพระเจ้าอุปนิสัยแห่งการที่เราใฝ่เรียนรู้ใฝ่ที่จะมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆอุปนิสัยนี้ไม่ใช่การที่บอกว่าพี่น้องไปโรงเรียนปริญญาอีกสักใบนึงไปเทคคอร์สอีกสักคอร์สนึงมันไม่ใช่การที่เราบอกว่าเรามีประกาศนียบัตรเพิ่มที่ห้องของเราหรือเรามีปริญญาเพิ่มประดับในโปรไฟล์ของเราแต่มันหมายถึงการเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์เรียนรู้สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียนรู้ความรู้พระปัญญาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องโลกทุกวันนี้นะครับเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่น้องคงจะสัมผัสได้แบบใกล้ตัวแน่นอนเรามีข้อมูลถาโถมเข้ามาจนมีสุภาษิตไทยถึงกับเตือนเอาไว้อยู่ตั้งแต่โบราณว่าความรู้ท่วมหัวเอาอะไรไม่รอดครับเอาตัวไม่รอดนั่นแปลว่าความรู้ผิดหรือเปล่าแปลว่าการมีความรู้มากเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่าทำให้เราเอาตัวไม่รอดคงไม่ใช่แบบนั้นการมีความรู้มากไม่ได้แปลว่าเรากำลังมีความผิดพลาดการที่เรามีความรู้การที่เราใฝ่เรียนรู้ไม่ได้แปลว่าเราทำสิ่งที่ผิดแต่ตรงกันข้ามพระเจ้าทรงสร้างสมองเรามาพระเจ้าทรงสร้างความรู้มากมายเพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักพระประสงค์และการทรงสร้างของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักอย่างสำคัญมากกว่าการลำพังมีแต่ความรู้นั่นคือการมีชีวิตที่ถูกต้องการมีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์บอกว่าสติปัญญาบวกกับคุณลักษณะชีวิตนั่นคือเป้าหมายอันแท้จริงของการศึกษาสติปัญญาและลักษณะชีวิต2 อย่างต้องรวมกันนั่นคือเป้าหมายอันแท้จริงของการศึกษาในโลกพี่น้องการศึกษาในโลกทุกวันนี้นั้นหลงทิศหลงทางไปมากการศึกษาในโรงเรียนทำให้ในหลายๆครั้งนักเรียนไปโรงเรียนเพื่อจะเอาความรู้ครูมาสอนเพื่อจะให้ความรู้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายการศึกษาอันแท้จริงคือความรู้และคุณลักษณะชีวิตที่ดีเวลาพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เลือกโรงเรียนให้กับลูกท่านคงจะไม่ได้เพียงแต่เลือกโรงเรียนเพียงเพราะว่าโรงเรียนนี้ให้ความรู้กับลูกของท่านมากแค่ไหนแต่คงเลือกเพราะว่าโรงเรียนนี้ได้ฝึกฝนลูกของท่านด้วยให้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความรู้และมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตด้วยอินทรังยิ่งนั้นลำพังเพียงแต่ความรู้ในโลกที่เราทุกคนในห้องประชุมนี้ที่เราทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาในโลกนี้ได้ร่ำเรียนมามันไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จอันแท้จริงในชีวิตได้การมีความรู้ไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าเราจะสามารถเดินไปในโลกนี้จนบรรลุความสำเร็จทั้งในโลกนี้และความสำเร็จในนิรันดรตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเราจำเป็นต้องรับการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่เอเมนไหมครับเราจะไปต้องรับการเสริมสร้างชีวิตรับการเติมเต็มด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องสดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3นะครับอยากให้เราได้อ่านร่วมกันในเช้าวันนี้สดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3นะครับพระคัมภีร์กล่าวบอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นพี่น้องเห็นอะไรบ้างในพระคัมภีร์ใน3ข้อนี้เราเห็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากได้นั่นคือความสำเร็จและความสุขความสุขและความสำเร็จนี่คือ2 สิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาไม่อยากได้บางคนมีแต่ความสำเร็จแต่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยบางคนแน่นอนมีความสุขดีแต่อาจจะพบกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในการดำเนินชีวิตก็ได้พี่น้องแต่พระคัมภีร์ตอนนี้สัญญาเอาไว้เป็น2 สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะให้กับท่านจะให้กับทุกคนที่รู้จักพระปัญญาของพระเจ้านั่นคือท่านมีความสุขในชีวิตแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตด้วยข้อนี้บอกว่าเราจะมีความสุขในชีวิตมาก
พราะว่าเราได้ใคร่ครวญพระธรรมของพระเจ้าเราหลีกหนีจากความคิดหลีกหนีจากคำข้อมูลเราหลีกหนีจากความรู้ที่ผิดๆแล้วหันหน้าเข้าหาพระธรรมของพระเจ้าใคร่ครวญพระวจนะและพระธรรมของพระเจ้าแล้วก็บอกอีกว่าหากชีวิตเราได้อยู่ในวิถีทางอันถูกต้องของพระเจ้าเราจะเหมือนอะไรครับเหมือนต้นไม้และไม่ใช่ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งหรือว่าต้องอยู่ในกระถางต้องคอยมีคนรดน้ำลืมรดน้ำวันเดียวก็เหี่ยวแห้งเพราะว่าดินมันจำกัดแต่เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ที่ไหนครับที่ริมธารน้ำมีน้ำไหลบริบูรณ์ต้นไม้ก็มีใบเขียวสดและข้อนี้สัญญาบอกว่าเกิดผลตามฤดูกาลมีความสำเร็จในชีวิตด้วยแล้วใบก็ไม่เหี่ยวแห้งด้วยมีความสุขความจำเริญทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นดังนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้เราจึงได้มาร่วมกันในการสร้างอุปนิสัยแห่งการเรียนรู้ซึ่งไม่ใช่การเรียนรู้เพียงแต่ความรู้ในโลกแต่เป็นความเป็นการเรียนรู้ในพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าความเข้าใจจากพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลนี้ความรู้ที่ยิ่งกว่าความรู้ในโลกและยิ่งยิ่งเราทุกคนในห้องประชุมนี้และเราทุกคนที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเราทุกคนมีบัตรสิทธิเศษในการที่จะไปโหลดข้อมูลนี้จากพระเจ้าโดยตรงจากผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในโลกพี่น้องเคยต้องไปพยายามไปเทคคอร์สเรียนหลักสูตรที่แพงๆไหมครับจากผู้ที่มีความรู้มากประสบการณ์มากท่านต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อจะไปนั่งฟังเขาพูด3วัน5วันหรือเพียงแต่ครึ่งวันก็ตามแต่พี่น้องวันนี้เราทุกคนต่างมีสิทธิพิเศษอย่างมากพระเจ้าทรงบัตรเชิญพิเศษแล้วก็เขียนข้างหลังว่าช่วยดูแลน้องคนนี้ด้วยเขียนบัตรมาให้กับเราเลยว่าเราทุกคนมีสิทธิที่จะได้ฟังพระปัญญาจากพระเจ้าแล้วรู้จักพระปัญญาของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตที่จำเริญขึ้นแล้วใบก็ไม่เหี่ยวแห้งพี่น้องกี่คนครับอยากมีชีวิตจำเริญขึ้นบอกเอเมนแล้วกี่คนอยากจะมีชีวิตที่บอกว่าเกิดผลตามฤดูกาลทำทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จบอกเอเมนคนที่แต่งงานใหม่อยากมีความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่บอกเอเมนคนที่อยากแต่งงานบอกเอเมนนะเอเมนด้วยนะฮะอันนี้เยอะหน่อยนะฮะไม่ท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับถ้าท่านต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการที่จะมีชีวิตที่เขียวสดใบไม่เหี่ยวแห้งและเกิดผลตามฤดูกาลท่านต้องเอาใจใส่ในพระปัญญาของพระเจ้าใคร่ครวญพระปัญญาพระวจนะที่มาจากพระเจ้าที่น้องหัวใจนะครับหัวใจของการสร้างอุปนิสัยแห่งการเรียนรู้เนี่ย คือการตระหนักว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นสูงสุดหัวใจของอุปนิสัยนี้ไม่ใช่การเพิ่มปริมาณข้อมูลเข้ามาเยอะๆไม่ใช่การบอกว่าเราไปอ่านเยอะๆเรียนเยอะๆฟังเยอะๆนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่หัวใจจริงๆเนี่ยมันคือการตระหนักมันคือท่าทีในใจก่อนมันเริ่มจากท่าทีในใจก่อนว่าเราตระหนักว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นสูงสุดเป็นท่าทีของความถ่อมใจก่อนว่าเราต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าเราต้องการความเข้าใจจากพระเจ้าเราต้องการให้พระเจ้าทรงนำเราด้วยพระปัญญาของพระองค์เราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดพี่น้องดูโลกรอบตัวท่านก็คงจะรู้เองโดยคำตอบในใจว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเหลือเกินเมื่อเรามองดูโลกที่สลับซับซ้อนเราดูการทรงสร้างของพระเจ้าเราก็รู้โดยทันทีว่าเราช่างมีความจำกัดเหลือเกินดังนั้นหัวใจคือท่าทีของการตระหนักว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นสูงสุดพี่น้องและพระปัญญาของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสำแดงมาโดยหลายวิธีมากพระองค์ทรงตรัสกับประชากรของพระองค์ในหลากหลายวิธีมากแต่วิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เป็นหลักสำคัญในการที่จะให้เราได้รู้จักพระปัญญาของพระองค์นั่นก็คือผ่านทางพระวจนะพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ที่พี่น้องสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเป็นของฟรีที่มีมูลค่าสูงมากมีคุณค่าสูงมากแต่โหลดได้
อย่างฟรีๆหรือใครจะหาซื้อบ้างก็อยู่ในราคาที่ถูกมากโยชูวาบทที่1ข้อที่8พระเจ้าได้ทรงหนุนน้ำใจโยชูวาบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จนี่น้องบอกคนนะฮะนะครับเจริญเจริญถ้าเราอยากจะมีความเจริญพระคัมภีร์ย้ำเราอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าให้พระวจนะพระเจ้าห่างจากปากของท่านอย่าให้พระวจนะพระเจ้าห่างจากใจของท่านจงตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนและกระทำตามทุกประการพี่น้องความคิดและปัญญาของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆค้นคว้าสิ่งใหม่พบก็จะยกเลิกสิ่งเก่าความรู้ใหม่ก็ต่อยอดไปเรื่อยๆปัญญาของโลกปัญญาของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่มันเปลี่ยนแปลงได้และมันไม่มั่นคงแต่พระวจนะพระเจ้านั้นเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่ถูกพิสูจน์มานับเป็นพันปีผ่านการพยายามถูกทำลายความพยายามในการถูกขัดขวางความพยายามในการถูกขุดคุ้ยแต่จนแล้วจนรอดพระคัมภีร์ก็ยังสามารถเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกได้จนถึงปัจจุบันนี้มีคนคาดการณ์ว่าขายไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านเล่มตลอดประวัติศาสตร์ของการตีพิมพ์พระคัมภีร์ 5,000 ล้านเล่มนี่ยังไม่นับอีกทวีคูณอีกเมื่อเข้าสู่ยุคออนไลน์ที่มีการโหลดได้ผ่านดีไวซ์ต่างๆมันจะมีการทวีคูณมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นพระปัญญาที่พระองค์ทรงเปิดเผยอย่างเป็นลายละอักษรเปิดเผยอย่างเป็นทางการให้กับประชากรของพระเจ้าให้กับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและในความเป็นจริงแล้วนะครับพระวจนะของพระเจ้ามีต่อมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าในวันนี้หรือในเร็ววันแต่พระวจนะพระเจ้าจะสามารถช่วยให้ท่านมีหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างชัดเจนแน่นอนถ้าจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการถูกตรวจสอบถูกขุดคุ้ยถูกพยายามทำลายแล้วไม่เคยสำเร็จเลยตลอดช่วงเวลาหลายพันปีหนังสือนี้ควรจะเป็นหนังสือที่ควรจะมีไว้ประจำทุกๆครัวเรือนทุกๆบ้านทุกๆห้องในโรงแรมทุกๆที่ในทุกห้องเรียนซะด้วยซ้ำไปเพราะเป็นหนังสือเป็นความรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นความรู้ที่มากกว่าความรู้ที่มนุษย์เขียนที่ถูกทำลายไปได้หรือถูกล้มล้างไปได้ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นดั่งอาหารดีที่อยู่ตรงหน้ามันต้องเป็นความสมัครใจของท่านเองที่จะทานอาหารดีนี้หรือไม่พี่น้องการที่เราบอกว่าเราหิวข้าวเราหิวข้าวแล้วเราไปสักแต่ไปหาอะไรมากินเติมท้องให้อิ่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมีสุขภาพดีถูกต้องใช่ไหมครับการที่เราหิวแล้วเราไปหาอะไรก็ไม่รู้มากินหมดอายุไหมเราก็ไม่สนใจมีสารพิษไหมเราก็ไม่สนใจแล้วกินไปเรื่อยขอให้อิ่มท้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมีสุขภาพดีแต่เราต้องเลือกกินให้ถูกต้องเลือกกินให้เหมาะสมเราจะจึงสามารถมีสุขภาพที่ดีได้พี่น้องเราจึงควรจัดเวลาและเห็นคุณค่าพระวจนะพระเจ้าอย่าเพียงแต่อ่านพระคัมภีร์เป็นเพียงแต่หนังสือเอาไว้กล่อมนอนยามเรานอนไม่หลับอย่าเพียงอ่านพระคัมภีร์เป็นเพียงแต่หนังสือประวัติศาสตร์ความรู้หรือนิยายกำลังภายในการต่อสู้การชิงไหวชิงพริบของในประวัติศาสตร์แต่จงอ่านพระคัมภีร์โดยตระหนักว่านี่คือหนังสือที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นพระคัมภีร์เป็นพระคำพระเจ้ามันดีจริงเหรอดีจริงเหรอผมบอกแล้วว่ามันดั่งอาหารดีที่วางอยู่ตรงหน้าเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องชิมเองกินเองทานเองและสัมผัสเองและรับผลดีจากอาหารดีอันนี้เองไม่มีใครสามารถรับประกันได้หรือมายืนยันแทนท่านได้ท่านต้องพิสูจน์และรับพระวจนะพระเจ้านี้เข้ามาในชีวิตของท่านจอร์จมูลเลอร์นะครับได้ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งนะครับเขาเปิดเผยถึงชีวิตในอดีตของเขาในช่วงหนึ่งบอกว่าเขาบอกว่าช่วง3ปีแรกที่ผมกลับใจใหม่เป็นคริสเตียนเนี่ยผมไม่สนใจในพระคำของพระเจ้าเลยในนี้มีใครเป็นไหมครับ3ปีแรกแต่เมื่อผมเริ่มต้นศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังสิ่งที่ผมได้รับมันมหัศจรรย์มาก
ผมอ่านพระคัมภีร์ไปแล้วมากกว่า100รอบแต่ทุกครั้งที่อ่านผมก็ยังได้ความปิติยินดีเพิ่มมากขึ้นพี่น้องในนี้มีใครไหมครับที่อ่านพระคัมภีร์ได้100รอบแล้วครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีใครอ่านพระคัมภีร์จบรอบแล้วยกมือขึ้นหน่อยครับจบรอบแล้วจบรอบแล้วนะครับไม่เอาแบบสแกนเดี๋ยวหัวข้อนะครับปฐมกาลไล่ไปเรื่อยเลยนะฮะพลิกแทบจะนิ้วไม่ทันเลยอ่านจบจริงๆขอบคุณพระเจ้ามีหลายคนทีเดียวที่อ่านพระคัมภีร์จบรอบแล้วหนุนใจพี่น้องนะครับเราเห็นจากจอร์จมุลเลอร์แล้วเนี่ยเขาอ่านไป100รอบแล้วบอกทุกครั้งที่อ่านเนี่ยมีความปิติยินดีเพิ่มมากขึ้นพี่น้องผมแม้ผมจะเทศนามาแต่ทุกครั้งที่ผมกลับไปอ่านคำเทศนาตัวเองนะครับผมก็ยังได้รับพระพรและได้เห็นแง่คิดมุมใหม่ๆจากพระคัมภีร์ตอนเดิมๆที่ผมเทศนาไปแล้วแม้ผมจะเตรียมเทศเองก็ตามเนี่ยแต่เมื่อผมกลับไปดูพระคัมภีร์ข้อนั้นอีกครั้งนึงไปอ่านอีกสักครั้งนึงอ่านวนไปวนมานั่งคิดใคร่ครวญเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงพูดกับผมในอีกมุมมองหนึ่งในอีกความรู้สึกหนึ่งในอีกความเข้าใจหนึ่งพี่น้องพระวจนะพระเจ้านั้นมีชีวิตไม่ใช่หนังสือที่ตายไปแล้วเป็นพระคำถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าขอให้เราได้ตั้งใจในการอ่านพระคัมภีร์เอเมนนะครับเราต้องตระหนักนะครับในการที่จะมีเวลาในการศึกษาแล้วก็สนใจในการอ่านพระคัมภีร์พี่น้องถ้าเราไม่ศึกษาพระคำพระเจ้าด้วยตัวเองนะครับมันก็เปรียบเหมือนกับเราขอให้เพื่อนเราช่วยหายใจแทนหน่อยหรือให้เพื่อนเราช่วยกินข้าวแทนเราหน่อยนั่นคงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ชีวิตเรารอดเราไม่สามารถขอให้เพื่อนหายใจแทนหรือกินข้าวแทนเช่นเดียวกันท่านจะไปขอให้อาจารย์ผู้เทศนาอ่านพระคำแทนขอให้หัวหน้าแคร์ไปเฝ้าเดี่ยวแทนแล้วมาแบ่งปันด้วยในแคร์ครั้งหน้าขอให้พี่เลี้ยงไปทำการบ้านแทนแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าพระเจ้าว่ายังไงนั่นคงจะพอเป็นไปได้บ้างในบางเวลาแต่คงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดลูกนกตอนยังเด็กๆพ่อแม่ก็ต้องไปเคี้ยวแล้วก็เอาปากจงอยใส่ปากลูกนกแต่พ่อแม่นกคงจะไม่สบายใจคงจะเตะลูกนกตกกลางแน่ๆถ้าตัวเบิ่มแล้วยังอ้าปากรอให้แม่นกมาป้อนอยู่เช่นเดียวกันนะพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าคงมองท่านคล้ายๆกันว่าถึงวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งท่านต้องศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยตัวเองถึงวันหนึ่งท่านต้องอ่านพระคัมภีร์และรับการดลใจจากพระเจ้ารับการเล้าลมใจจากพระเจ้ารับการเปิดเผยจากพระเจ้าด้วยตนเองการที่มีผู้เทศนาให้ท่านฟังเป็นพระพรเป็นโบนัสกำไรมีหัวหน้าแคร์ที่น่ารักพี่เลี้ยงที่น่ารักคอยมาแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านเองแต่ละคนต่อหน้าเล่มพระคัมภีร์ของตนเองได้รับการเปิดเผยรับอาหารที่ท่านได้รับจากพระเจ้าโดยตรงเอเมนไหมครับการที่เรามีใจศึกษาพระวจนะพระเจ้ามีใจในการแสวงหาและเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่อยู่คู่กันคือการระมัดระวังที่จะแยกแยะแล้วก็คัดเลือกเป็นพี่น้องเราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลเยอะมากถ้าพี่น้องอยากจะฟังคำสอนเกี่ยวกับเรื่องสักเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องก็ค้นใน Googleเรามีศาสนาจารย์ Google คอยเป็นคำตอบซะทุกเรื่องนะฮะที่ท่านอยากจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้ายิ่งถ้าใครมีความรู้ภาษาอังกฤษแล้วเสิร์ชด้วยภาษาอังกฤษท่านจะพบว่าโอ้โหข้อมูลมหาศาลเยอะจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนถ้าลองไปเสิร์ชดูก็ได้สักคำหนึ่งที่เป็นคำสอนบางเรื่องที่อยู่ในหลักการพระเจ้าท่านจะพบข้อมูลเป็นล้านบางทีหลายล้านข้อมูลหลายล้านบทความที่ท่านมันปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านและนับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นเช่นเดียวกันกับการที่เรามีใจในการแสวงหาและเรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้าเราก็ต้องมีความระมัดระวังที่จะแยกแยะแล้วก็รู้จักการคัดเลือกสรรสิ่งที่ดีด้วยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการที่เราบอกว่าเราหิวไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าทำให้เรากินอะไรก็ได้อยู่ตรงหน้าเราถ้าท่านหิวท่านกินคนอยู่ตรงหน้าได้ไหมครับโอ้หิวเหลือเกินเห็นใครอยู่ตรงหน้ากินซะเลยอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ท่านจะกินเก้าอี้กินอะไรมันไม่ได้เราหิวไม่ได้แปลว่าเราจะกินอะไรก็ได้เราต้องเลือกกินอย่างถูกต้อง
แล้วเลือกรับอย่างถูกต้องด้วยหรือเปรียบเทียบเหมือนกับที่เราบอกว่าเรามีตาเรามีหูเรามีสมองเราอยากรับรู้ข้อมูลข่าวสารพระเจ้าสร้างให้เรามีตามองมีหูฟังมีสมองคิดก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรก็ได้เราต้องรู้จักแยกแยะด้วยบางคนบอกว่าเราทำงานมาเครียดทำงานมาเหนื่อยทำงานมาเครียดก็เลยไปดูหนังไม่ได้แปลว่าท่านจะดูหนังอะไรก็ได้เพื่อจะหายเครียดบางคนไปดูหนังผีดูจบยิ่งเครียดเลยน่ากลัวจับใจนั่งทำงานไปชักกระตุกเป็นระยะเพราะว่ามันหลอนเพราะมันหลอนมีอะไรใต้โต๊ะมีอะไรใต้เตียงไม่ได้แปลว่าเราจะรับข้อมูลอะไรก็ได้เมื่อเราอยากจะรู้ข้อมูลท่านมีบทความว่ามันไม่ใช่ว่าจะอ่านอะไรก็ได้ใช้วิธีสุ่มใช้วิชาสถิติสุ่มเอาแบบอิสระสุ่มเลยไม่ได้มันต้องรู้จักการแยกแยะหรือบางนักศึกษาบางคนบอกว่าเราเรียนมาเหนื่อยอ่านหนังสือมาหนักก็เลยปลีกตัวจากหนังสือเรียนไปอ่านหนังสือไม่ดีอ่านหนังสือนินทาอ่านหนังสือซุบซิบเราก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลที่เราไม่ควรจะรู้หรือจริงๆแล้วไม่ต้องรู้เลยก็ได้ตลอดชีวิตเราเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยปรากฏว่าเรากลายเป็นคนที่มีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาดังนั้นการที่เราจะมีใจในการแสวงหาความจริงของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องรู้จักในการเลือกสรรแล้วก็แยกแยะด้วยเห็นไหมครับลัทธิเทียมเท็จต่างๆในโลกนี้นะครับที่เป็นลัทธิสอนผิดเขามักจะเริ่มต้นด้วยการแอบอ้างว่า1ฉันเป็นคริสเตียน2ฉันอ้างอิงจากพระคัมภีร์แต่2ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าท่านจะเรียนรู้อะไรก็ได้จากลัทธิเหล่านี้ลัทธิเทียมเท็จนั้นมีมากมายมักจะเริ่มต้นจากความต้องการของผู้นำในบางสิ่งบางอย่างบวกกับการบิดเบือนพระคัมภีร์ตามที่ต้องการแล้วออกมากลายเป็นชุดคำสอนหรือเป็นหลักคิดที่บิดเบือนไปจากพระวจนะพระเจ้าของเทียมแปลว่ามันคล้ายของจริงของเทียมคือพยายามทำให้เหมือนของจริงที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีอาจจะมีผู้นำบางท่านที่มีปัญหาในบาปทางเพศมากๆในกามอยากมีภรรยาหลายคนอยากมีเพศสัมพันธ์กับใครไปได้เรื่อยๆก็ไปบิดเบือนคำสอนเกี่ยวกับความรักแล้วบอกว่าความรักคือการให้ฟังดูก็ดูเหมือนดีนะฮะความรักคือการให้ถ้าสมาชิกรักผู้นำก็ต้องให้กายให้ใจตามที่ต้องการนี่เป็นการบิดเบือนนิยามของความรักหรือถ้าผู้นำอยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะสุขสบายอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ไปบิดเบือนพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทุ่มเทเกี่ยวกับการเคารพบูชาผู้นำจนผู้นำกลายเป็นเหมือนดั่งเทพแล้วก็ต้องสมาชิกก็ต้องมาประเคนของเหมือนกับมาไหว้ศาลพระภูมิหรือมาไหว้ศาลเจ้าก็เอาเงินมาแทบเท้าแล้วกลายเป็นผู้นำกลายเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นวัตถุมงคลไปเพราะเราต้องมาเคารพบูชาก็จะปิดเบือนพระคัมภีร์เหล่านี้เพื่อจะต้องการความต้องการของตัวเองหรือถ้าผู้นำมีความบ้าอำนาจคลั่งไคล้อยากได้อำนาจตอนก่อนจะมาเป็นผู้นำไม่เคยมีอำนาจไม่เคยสั่งใครได้ถูกสั่งมาตลอดชีวิตพอเป็นผู้นำมาโอ้โหเราเริ่มมีอำนาจแล้วเราเริ่มมีลูกแคร์อยู่ในมือเราเริ่มมีลูกน้องเรา5คนเราเริ่มมีลูกน้องเรา20เราเริ่มมีลูกน้องเรา100คนเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาว่าอำนาจเป็นของเราก็ไปบิดเบือนพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อฟังบิดพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องการเคารพผู้นำแล้วก็ไปอีกสุดทางตามใจตัวเองที่ต้องการหรือผู้นำบางคนมี hidden agenda มีวาระซ่อนเล็ดบางอย่างก็ไปบิดเบือนพระคัมภีร์มานี่คือเส้นทางของลัทธิเทียมเท็จคือการมี agenda มาก่อนแล้วเอาพระคัมภีร์มาบิดบวกให้กลายเป็นความต้องการของผู้นำแล้วก็เป็นชุดคำสอนใหม่ที่ถ่ายทอดลงไปพี่น้องที่รักยิ่งฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถป้องกันตัวเราได้คือการรู้จักพระวจนะพระเจ้าที่แท้จริงเมื่อเรารู้ของแท้เราก็จะรู้ว่าของเทียมเป็นยังไงใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ว่าคำสอนที่ถูกต้องที่สมดุลเป็นอย่างไรเรามีหลักในการคิดที่ถูกต้องที่สมดุลเราก็จะรู้ว่าใครหนอที่สอนไม่ถูกใครหนอที่สอนไม่ถูกต้องใครที่สอนไม่สมดุลใครพยายามบิดพระคัมภีร์เข้าหาตัวเองใครมีอเจนดาซ่อนอยู่แล้วพยายามจะเอาพระคัมภีร์มาต่อท้ายต่อตาให้มันดูศักดิ์สิทธิ์ผมเห็นบทความหลายบทความมาก
จั่วหัวมาหัวข้อหนึ่งแล้วก็พยายามทำให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการพระคัมภีร์ไปต่อเยอะๆทั้งที่มันไม่เกี่ยวเลยกับหัวข้อนั้นแต่ขอให้เสิร์ชดูแล้วมีคำว่าเชื่อฟังสมมติว่าอย่างนั้นนะฮะไม่ดูบริบทไม่ดูอะไรเลยขอให้มีคำนี้ว่าเชื่อฟังก็เอามาต่อให้ดูเยอะๆเข้าไว้จะได้ดูศักดิ์สิทธิ์เพราะมีหัวข้อแล้วต่อท้ายด้วยพระคัมภีร์ยาวเลย20-30ข้อเพื่อให้รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องที่เรายิ่งนั่นอาจจะไม่ใช่วิธีการที่สร้างความสมดุลและครบถ้วนกับพระวจนะพระเจ้าก็ได้ดังนั้นพี่น้องต้องมี2อย่างอย่างแรกคือใจที่เคารพและเห็นคุณค่าในพระวจนะพระเจ้าและเปิดใจให้พระเจ้ามาสอนท่านฟังเทศนาด้วยใจเปิดออกอ่านพระคัมภีร์ด้วยใจที่เปิดด้วยใจที่เชื่อฟังว่าเป็นพระปัญญาที่มาจากพระเจ้ามีใจขวนขวายเสาะแสวงหาและในขณะเดียวกันก็ต้องมีสติปัญญาในการเลือกสรรในการคัดเลือกในการคัดแยกด้วยอย่าเพียงแต่เห็นว่าเป็นพระคัมภีร์แล้วก็ฟังไปแล้วก็ไม่ได้กลั่นกรองนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำดังนั้นหัวใจของอุปนิสัยนี้จึงไม่ใช่เรื่องเพียงแต่ปริมาณและข้อมูลแต่เป็นเรื่องของท่าทีในใจและเป็นการคัดกรองและรู้จักที่จะแยกแยะและมีใจในการศึกษาและหาอย่าลืมนะครับว่าเราไม่มีใครหายใจหรือกินข้าวแทนเราได้สุดท้ายเราต้องกลับมาด้วยตัวของเรากับพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปิดเผยและให้เราเข้าใจประเด็นที่2นะครับคือคำแนะนำในภาคปฏิบัตินะครับเพื่อการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเนี่ยสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป้าหมายของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรารู้อะไรมากขึ้นแต่เป็นเราเปลี่ยนแปลงชีวิตจนเป็นธรรมชาติใหม่ของชีวิตมากขึ้นมีคำแนะนำเพื่อที่เราจะสามารถใคร่ครวญพระวจนะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีคนหนึ่งเขากล่าวบอกว่านะครับถ้าคุณมีเวลาท่องโลกออนไลน์เพื่อฟังคนนั้นคนนี้เทศนาแต่คุณกลับไม่มีเวลาสำหรับการอ่านและใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเป็นการส่วนตัวคุณกำลังเข้าใจระดับความสำคัญผิดแล้วถ้าคุณมีเวลาในการท่องโลกออนไลน์ฟังคำเทศนาคนนั้นดูคลิปคนนี้เรียนพระคัมภีร์ออนไลน์คนนั้นคนนี้มากมายแต่คุณกลับไม่มีเวลาหรือไม่ได้จัดเวลาสำหรับการได้อ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวและใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเป็นการส่วนตัวคุณกำลังเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นความสำคัญที่พระเจ้าทรงปรารถนาแล้วผมอยากจะแนะนำขั้นตอนง่ายๆนะครับเพื่อที่แนะนำพี่น้องให้ท่านกลายเป็นคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับมีอยู่4ขั้นตอนหรือ4คำนะครับ4คำง่ายๆซึ่ง4คำนี้หนุนใจพี่น้องว่าให้ท่านทำทั้งในส่วนตัวของท่านแล้วก็ในกลุ่มแคร์ระหว่างสัปดาห์หรือในครอบครัวด้วยนะครับคำแรกคืออะไรคำแรกคือคำว่า find นะครับค้นพบอะไรคำถามแรกที่เราควรจะตั้งคำถามเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันในแต่ละตอนแต่ละข้อคือเราค้นพบอะไรอะไรคือข้อเท็จจริงที่พระเจ้าต้องการที่จะบอกกับชีวิตเราอะไรคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทในตอนนี้เรื่องราวตอนนี้เกี่ยวข้องกับอะไรใครคุยกับใครเหตุเกิดที่ไหนเบื้องหลังคืออะไรบริบทเป็นยังไงก่อนหน้าเป็นยังไงต่อท้ายเป็นยังไงเล่มนี้เป็นยังไงถ้าเรามีความเข้าใจมากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นเราก็จะเห็นสิ่งที่น่าค้นพบได้มากขึ้นด้วยนั่นนี่คือคำแรกที่เราควรจะต้องตั้งคำถามเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับว่าเราค้นพบอะไรข้อเท็จจริงมันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกเราเป็นข้อมูลเหล่านี้บ้างเป็นข้อมูลก่อนว่าเออมันใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรกันอย่าอ่านเป็นคำๆนะครับแล้วเราจะปวดหัวถ้าเราอ่านเป็นคำๆเราไปอ่านเป็นท่อนเหมือนว่ายาบางอย่างแล้วเราก็ไปนึกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีคนหนึ่งมาแบ่งปันกับผมแบ่งปันที่เขาได้เฝ้าเดี่ยวมานะฮะเขาก็ไปอ่านพระคัมภีร์แถบแถวแถวย
ูดาสอิสคาริโอตนะฮะเขาก็ไปอ่านตอนที่ยูดาสเนี่ยทรยศพระเยซูแล้วก็ไปหาปุโรหิตรับเงินตัวนี้บอกว่าจงอายัดเอาฮะเราจะให้เงินใช่ไหมครับน้องจำได้ใช่ไหมครับเขาอ่านจบแค่นี้นะฮะแล้วเขาก็มาแบ่งปันกับผมว่าเนี่ยพระเจ้าเฝ้าเดี๋ยวมาได้อะไรบ้างนะหนึ่งความเป็นทีมผมห้ามมันยังไงเหรอเขาบอกว่าเนี่ยก็ปุโรหิตทำงานเป็นทีมกับยูดาสโอ้ขอบคุณพระเจ้านะอยู่ภาษาได้เรื่องที่ดีนะหนึ่งความเป็นทีมสองความเอาจริงเอาจังยังไงอ่ะก็เนี่ยยูดาสเอาจริงๆนะไปหักหลังจริงๆไม่เป็นความตั้งใจไม่เป็นความตั้งใจไปถึงปุโรหิตปุโรหิตถามแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจรับเงินมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำจนสำเร็จโอ้โหได้เพราะประการที่สองคือเอาจริงเอาจังข้อคิดดีมากเลยนะฮะหนึ่งทำงานเป็นทีมนะสองเอาจริงเอาจังถ้าอ่านดูคงก็ดีก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีถูกต้องแต่ถามว่ามันใช่ไหมที่พระคัมภีร์กำลังจะบอกกับเราในบริบทตอนนี้มันไม่ใช่เพราะว่าในตอนนี้ไม่ได้กำลังจะบอกถึงความเป็นทีมไม่ได้กำลังบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของยูดาสเลยแม้แต่น้อยหรือบางคนไปอ่านพระคัมภีร์ตอนที่อับราฮัมกึกอักในการที่ตอบแล้วไปบอกว่าเนี่ยซาราคือน้องไปโกหกนะคือน้องเพื่อจะเอาตัวรอดกลัวจะต้องถูกฆ่าตายอ่านจบเราเขียนเป็นข้อสรุปเลยว่าโกหกได้ถ้าเอาตัวรอดโกหกได้ถ้าวิกฤตคับขันมันคับขันเมื่อไหร่จงโกหกอ้างอิงวงเล็บอ้างอิงโดยอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อได้หลักการใหม่แล้วว่าถ้าถึงคับขันวิกฤตจำเป็นโกหกได้พระเจ้าเข้าใจพระองค์ยังอวยพรอับราฮัมเหมือนเดิมทุกประการนะถามว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกเราไหมในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่เลยเพราะเมื่อเราอ่านทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราค้นพบดังนั้นเวลาเราค้นพบอะไรก็ดูข้อเท็จจริงดูบริบทใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรเบื้องหลังคืออะไรแล้วในเนื้อหาตอนนั้นกำลังว่าด้วยเรื่องอะไรคำที่สองนะครับแล้วเราเรียนรู้อะไรล่ะจากพระคำตอนนี้เราเรียนอะไรนอกจากเราfindแล้วเราเรียนอะไรนะเราเรียนรู้อะไรถ้าเพียงแต่มีข้อค้นพบและจบแค่นั้นท่านคือนักวิเคราะห์ตำราโบราณนะถ้าจบแค่นั้นนะฮะมีแต่ข้อมูลวิเคราะห์ได้ใครคุยกับใครเมื่อไหร่ทางไงเมื่อไหร่จบแค่นั้นนั่นไม่ใช่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิตเราต้องมาขั้นที่สองคือเราเรียนรู้อะไรล่ะนำสิ่งที่พระเจ้าทรงพูดในพระคัมภีร์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาสู่ชีวิตส่วนตัวของท่านย้ำว่าชีวิตส่วนตัวของท่านไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์เผื่อคนอื่นไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์พอเราอ่านในเอเฟซัสสามีจงรักภรรยาเราก็ใช่เลยเขียนชื่อสามีลงไปแกต้องรักฉันมากๆเลยพระคัมภีร์สั่งเอาไว้อันนี้เรียกว่าต้องอ่านต้องมีเผื่อคนอื่นเผื่อคนอื่นที่อาจจะมีปัญหากันอยู่ก็ได้อย่าทำแบบนั้นจงให้พระคัมภีร์พระเจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตของเราก่อนที่จะไปสู่ขั้นถัดไปอ่านแต่ละครั้งเราต้องถามตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างในครั้งนี้พี่น้องพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตท่านจะอ่าน100ครั้ง 1,000 ครั้งในชีวิตของท่านเนี่ยถ้าท่านอ่านด้วยใจเปิดนะครับท่านจะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าต้องการจะพูดกับท่านอย่างเจาะจงบางครั้งบางเรื่องก็เป็นไปได้พี่น้องทุกครั้งที่ผมเฝ้าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมก็จะอ่านพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่งหรือข้อหนึ่งที่พระเจ้าดลใจให้ได้อ่านหรือให้ได้ไปค้นพบแล้วก็จะอ่านวนไปวนมาเรื่องอะไรหนอเรื่องนี้เราอ่านมาแล้วหลายสิบหลายร้อยครั้งเหตุการณ์นี้พระเจ้าก็บอกมาแล้วต้องอ่านแล้วต้องรู้กี่ครั้งแต่วันนี้ล่ะแล้วเช้านี้ล่ะพระเจ้าต้องการจะหนุนใจอะไรล่ะเจาะจงเหตุการณ์อะไรไหมเจาะจงนิสัยอะไรบางอย่างของเราไหมเจาะจงเรื่องอะไรเจาะจงไหมในชีวิตของเราท่านต้องอ่านแบบนี้ว่าเราเรียนรู้อะไรเข้ามาในชีวิตเราฟิลิปบรูคส์นะครับกล่าวบอกว่าพระคัมภีร์ก็เหมือนกล้องโทรทัศน์ถ้ามองผ่านกล้องเราจะเห็นโลกที่ไกลออกไปแต่ถ้ามองที่ตัวกล้องเราก็คงไม่เห็นอะไรนอกจากตัวกล้องพระคัมภีร์ก็เช่นกันเราจะเห็นโลกที่กว้างไกลชัดเจนขึ้นเนี่ยถ้ามองผ่านพระคัมภีร์แต่หลายคนกลับเอาแต่สนใจที่ตัวเล่มพ
วกเขาเลยเห็นเพียงตัวหนังสือที่ไม่มีชีวิตเห็นแล้วเราต้องอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ทะลุพระคัมภีร์เข้าไปเลยแล้วให้พระคัมภีร์เนี่ยย้อนมาทะลุเราบ้างผมชอบคนที่พูดกับผมเมื่อตอนผมเชื่อใหม่คำเทศนาเขาพูดบอกว่าทำไมพระคัมภีร์จึงอ่านข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์เห็นน้องว่าจริงไหมครับจงเป็นแบบนี้ดีไหมครับให้พระคัมภีร์อ่านชีวิตท่านเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ให้พระคัมภีร์มีชีวิตมาทะลุทะลวงแทงเข้าไปในชีวิตท่านทุกครั้งที่ท่านอ่านพระวจนะพระเจ้านี่คือสิ่งที่สองท่านเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรสิ่งที่สามนะครับท่านจะเชื่อฟังอะไรโอเบย์อะไรไม่เพียงแต่เราค้นพบอะไรเราเรียนรู้อะไรคำถามคือเราจะเชื่อฟังอะไรเราจะเชื่อฟังอะไรบ้างถ้าจบแค่สองขั้นตอนแรกนะครับท่านก็คือนักศึกษาประวัติศาสตร์ท่านคือนักอ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสือข้อคิดแล้วก็จบไปพระเจ้าต้องการให้เรามีในขั้นที่สองคือการใคร่ครวญพระวจนะและนำไปสู่การตอบสนองที่เชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยยากอบบทที่1ข้อ22บอกว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองด้วยการอ่านพระคัมภีร์แล้วบอกโอ้โหข้อคิดดีมากแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนมีคนรู้มากขึ้นเรื่อยแล้วเราก็จะหลอกตัวเองว่าเราดีแล้วเพราะเรามีความรู้มากขึ้นเราเรียนพระคัมภีร์หลายต่อหลายเรื่องได้รับปริญญาพระคัมภีร์มามากมายแต่เราไม่ตอบสนองเชื่อฟังพระเจ้าเราจะหลอกตัวเองว่าเราดีแล้วเรารู้แล้วเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจารย์เทศนาเรื่องนี้มาผมเคยฟังแล้วเคยอ่านแล้วเราจะกลายเป็นคนที่หลอกตัวเราเองว่าเราเข้มแข็งดีพร้อมและคนเหล่านั้นสุดท้ายจะพลาดและจะถูกหลอกความคิดจนเขาไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าได้ยากอบบทที่1ข้อ23ถึง24บอกว่าเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปแล้วลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรเหมือนดูหน้ากระจกเงาตอนเช้าเมื่อกี้ครับเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ดูละเอียดดูผ่านๆจนจำไม่ได้ว่าเราหน้าตาเราเป็นยังไงเราลืมแค่ขี้ตาเราเขียนคิ้วไม่เท่ากันเราไม่ได้ดูแลหน้าเราให้เรียบร้อยดีแล้วก็ลืมไปละเลยไปเหมือนอ่านผ่านๆมองผ่านๆดูผ่านๆแต่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าในยากอบบทที่1ข้อ25บอกว่าแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนพี่น้องยากอบในตอนนี้ไม่ได้บอกกับเราว่าให้เรากลายเป็นคนที่ถอยหลังกลับเข้าไปสู่ธรรมบัญญัติต้องมาอยู่ใต้กฎเกณฑ์ถูกบังคับว่าโอ้ถูกบังคับว่าต้องทำตามพระคัมภีร์รู้สึกเหมือนถูกกดดันถูกบังคับอึดอัดต้องมาทำตามพระคัมภีร์ที่น้องยากอบบอกว่าท่านจะไปสู่ธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แห่งเสรีภาพนี่คือความเป็นจริงเมื่อเราเอาตัวเราไปนบนอบน้อมต่อพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์จะช่วยให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจนเราเป็นธรรมชาติจนเราไม่ทำผิดอย่างนั้นอีกต่อไปเรามีเสรีภาพอันแท้จริงเราไม่ได้อยู่ใต้กรงขังของนิสัยเก่าของชีวิตเก่าแต่เรามีเสรีภาพในชีวิตใหม่ที่มาโดยพระคุณของพระเจ้าแต่มันมาได้ด้วยการตอบสนองต่อพระวจนะอันมีฤทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่4สุดท้ายคือการแบ่งปันแบ่งปันกับใครไม่เพียงแต่ท่านค้นพบอะไรล่ะในพระคัมภีร์ท่านเรียนรู้อะไรที่เป็นตัวท่านเองส่วนตัวท่านจะเชื่อฟังปฏิบัติตามเรื่องนั้นในเรื่องอะไรสิ่งที่สี่ที่ช่วยให้เราไปถึงการเปลี่ยนแปลงอันสมบูรณ์มากขึ้นคือเราจะแบ่งปันไปกับใครพี่น้องคงเคยเห็นพีระมิดของการเรียนรู้นะฮะ the learning pyramid เนี่ยซึ่งก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปพีระมิดนี้ก็บ่งบอกให้เราเห็นว่าหากบนสุดนะครับหากเรานั่งฟังบรรยายเหมือนฟังเทศนาอย่างนี้เฉยๆนะครับนั่งฟังเฉยๆเนี่ยท่านจะเก็บเกี่ยวเพียงแค่ 5% แต่ถ้าได้อ่านเองด้วยก็จะเพิ่มเป็น 10% ถ้าได้ทั้งฟังทั้งเห็นภาพเพิ่มเป็น 20% ถ้า
ถ้ามีการสาธิตประกอบด้วยเพิ่มเป็น30แบ่งกลุ่มทกกันต่อซิทำยังไงกับเรื่องที่เรียนรู้มาเพิ่มเป็น 50% ลองเอาไปทำจริงๆดูซิจะเป็นยังไงเพิ่มเป็น 75% แต่ระดับของการเรียนรู้จะสูงสุดเมื่อเราได้แบ่งปันออกไปเมื่อเราได้สอนต่อและแบ่งปันออกไปกลายเป็น 90%พี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ในแต่ละวันแต่ละตอนคงเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราจะหาโอกาสแบ่งปันออกไปแบ่งปันที่ไหนได้บ้างในโลกปัจจุบันนี้ที่แรกที่เป็นที่ที่เรานิยมกันมากคือในโซเชียลมีเดียของท่านเองผมเชื่อว่าในที่นี้แต่ละคนน่าจะมีโซเชียลมีเดียอย่างน้อยสัก1โปรแกรม1แอปพลิเคชันจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามท่านคงจะมีในอยู่ในโลกสังคมออนไลน์สักที่1บางคนอยู่มากกว่า1ที่ด้วยบางคนอยู่3 4 5ที่บางคนใน1ที่มีหลายแอคเคาท์ด้วยสลับกันไปนะฮะผมมีลูกแก่คนหนึ่งมี2แอคเคาท์แอคเคาท์นึงคือล่างสว่างแอคเคาท์นึงคือล่างมืดนะฮะผมบอกว่าช่วยรวมล่างได้มั้ยคุณเป็นคริสเตียนช่วยรวมล่างได้มั้ยทำยังไงกับผมไม่รู้ว่าอีกล่างอยู่ไหนนะผมก็แกล้งตามไปแล้วไปกดอะไรบ้างไปตอบสนองบ้างในล่างมืดเขาวันนึงเขาตกใจอุ๊ยอาจารย์มาตามเจอบอกเจอทำไมจะหาไม่เจอหาง่ายจะตายผมเป็นคนที่เสิร์ชเก่งอยู่แล้วผมหาเจอช่วยรวมร่างได้ไหมช่วยรวมร่างเถอะยังมีหลายร่างเลยนะคริสเตียนเราไม่ได้มีเป็นพวกเป็น two face 2หน้านะไม่ใช่เรารวมร่างกันนะงั้นช่วยมีร่างเดียวพี่น้องแบ่งปันในโซเชียลมีเดียของท่านสิครับทุกเช้าเมื่อท่านเฝ้าเดี๋ยวเมื่อวันที่ท่านได้ฟังเทศนาท่านได้อะไรดีๆบางอย่างไปกลุ่มแคร์เรียนรู้จากพี่เลี้ยงหรืออะไรก็ตามหรือฟังพระคัมภีร์ออนไลน์เรียนพระคัมภีร์ออนไลน์หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเรียน MBC ตอนบ่ายท่านได้อะไรบางอย่างลองแบ่งปันไปสิครับผมเชื่อว่าโลกออนไลน์เป็นที่ที่ต้องการสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นเยอะเรามีสิ่งไม่ดีท่วมสื่อออนไลน์แล้วท่านไม่ต้องไปเพิ่มเกียดแกอิ่มจังเลยไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้นะฮะอิ่มจุงจุกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะเราบอกอะไรที่เสริมสร้างแล้วก็นำพาให้โลกทั้งโลกออนไลน์และโลกในโซเชียลในโลกเสมือนจริงเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ถ้าพี่น้องในห้องประชุมนี้ที่มีหลายร้อยคนช่วยกันแชร์กันคนละ1เรื่องและท่านเองมีเพื่อนอีกเป็น100คนในโลกออนไลน์ของท่านจะมีคนเป็นหมื่นอาจจะเป็นแสนก็ได้ที่จะได้ยินสิ่งที่ดีๆที่มาจากพระวจนะพระเจ้าที่มาจากสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงรักเขาและเขาได้รับไปด้วยแล้วก็ไม่แน่วันหนึ่งอาจจะมีหลายคนมารู้จักความรักของพระเจ้าผ่านสิ่งที่ท่านได้แชร์ออกไปปล่อยออกไปจากโลกออนไลน์ของท่านก็ได้แบ่งปันในโซเชียลมีเดียของท่านใครมีหลายร่างรวมร่างซะนะฮะแบ่งปันในกลุ่มแคร์ก็ได้แบ่งปันในครอบครัวก็ได้พี่น้องที่เป็นคุณพ่อนะครับจงทำหน้าที่ของคุณพ่อด้วยการนำกลุ่มแคร์ในบ้านพาลูกๆมาหรือถ้ายังไม่มีลูกพาภรรยามาจับมือกันอย่าตีเข่านะครับจับมือพอจับมือกอดคออธิษฐานแล้วทำหน้าที่ของคุณพ่อด้วยการแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าเอเมนนะครับใครที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานรวมกันสัปดาห์ละครั้ง2สัปดาห์ครั้งแล้วแต่สะดวกทำหน้าที่ของท่านแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าหรือจะเวียนกันก็ได้วันนี้ฟังลูกบ้างวันนี้ฟังพ่อวันนี้ฟังแม่มีครั้งนึงผมให้ลูกผมก็ได้แบ่งปันพระคัมภีร์ด้วยเมื่อเขาเฝ้าเดี่ยวถามว่าเขาได้อะไรผมก็ลองถามว่าดูก็ได้อะไรบ้างรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องครับเล่ามาซิเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงทวนก่อนแล้วได้อะไรบ้างแล้วพอตอนจะเชื่อฟังอะไรจากพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วไหนลองเล่าให้ป้ากับมามีฟังแบบรวดเดียวจบซิแบ่งปันมาหน่อยเขาก็พยายามเล่ามามัวบ้างไม่มัวบ้างนะฮะเลอะเลอะบ้างแล้วแต่ความเป็นเด็กของเขาแต่เขาก็ได้แบ่งปันแล้วและเมื่อเขาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับเขาก็เริ่มจำได้เขาก็เริ่มจดจำเรื่องราวได้ที่คิดจะฝังทนมีการบ้านมาให้เด็กแทบทุกสัปดาห์เพื่อให้เขารู้จักเล่าล่าสุดลูกชายผมเกือบจะพลาดคะแนน10คะแนนสำคัญแล้วซึ่งจะไปถูกตัดแต้มตอนวันเด็กเราจะมีการสะสมแต้มตลอดปีเลยนะครับแล้วดูว่าใครแต้มสูงจะเอาแต้มไปแลกของขวัญได้ในวันเด็กเกือบถูกตัดแต้ม10คะแนนเพราะลืมมาเล่าเรื่องการทรงสร้างและการล้มในความบาปให้กับพ่อแม่ฟังครูจะแจกเป็นบัตรให้มีประมาณ10กว่าใบแล้วเขาต้องวาง1ใบแล้วก็เล่าผมก็นั่งฟังเขาเล่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 าจนจบสุดท้ายแล้วผมก็ต้องเซ็นชื่อไปส่งกันบ้านเมื่อเช้าเกือบจะพลาด10คะแนน
และผมเชื่อว่าเด็กเมื่อเขาได้แบ่งปันเขาจะจดจำได้อย่างดีมากแล้วมันจะจำไปตลอดชีวิตของเขาพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับลองหาโอกาสแบ่งปันในครอบครัวแบ่งปันในแคร์แบ่งปันกับทีมงานของท่านแบ่งปันกันในกลุ่มย่อยของท่านค้นพบอะไรเรียนรู้อะไรเชื่อฟังอะไรและแบ่งปันกับใครเห็นไหมครับแล้วผมเชื่อว่าท่านจะเติบโตขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับผมจะจบด้วยเรื่องราวของคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งหนุนใจมากหนุนใจมากจริงๆเขามีความเอาใจใส่ในการศึกษาพระวจนะพระเจ้าและสิ่งที่สะท้อนออกมาจากการศึกษาพระคัมภีร์คือการจดจำพระคัมภีร์ในนี้มีใครบ้างครับที่คิดว่าท่องพระคัมภีร์ได้มากกว่า1ข้อครับยกมือขึ้นหน่อยครับ ไม่ยกนี่ตกใจเลยนะฮะได้มากกว่า1ข้อยกมือขึ้นหน่อยครับจำได้เกิน1ข้อครึ่งข้อไม่เอานะครับพระเจ้าตรัสว่าจบแล้วไม่เอานะฮะใครคิดว่าจำได้มากกว่า10ข้อยกมือขึ้น10ข้อใครคิดว่าเกิน100ข้อครับยกมือขึ้นเอเมนขอให้วันหนึ่งเรามีบิลลี่เกรแฮมบอกว่าผมเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการจดจำพระคัมภีร์ มีบุคคลหลายคนในประวัติศาสตร์ที่เป็นนักจดจำพระคัมภีร์นะครับผมจะเล่าให้ฟังเพื่อหนุนใจในตอนท้ายนี้นะครับบอกว่าคนหนึ่งชื่อว่านาดีนแฮมมอนด์นะครับเมื่อปี2000นะครับเว็บไซต์ Baptist Press เนี่ยได้เสนอเรื่องราวของนาดีนแฮมมอนด์หญิงตาบอดนะครับซึ่งสามารถจดจำพระคัมภีร์ได้พันธสัญญาใหม่ทั้ง260บทได้ทุกคำโดยใช้เวลา3ปีในการท่องจำนะครับแม้ตาบอดแต่เธอก็เป็นคนสนุกสนานกระตือรือร้นนะครับแต่งงานด้วยแล้วอยู่ในอเมริกาเพื่อนสนิทมักแวะมาหาเพื่อให้เธอสอนพระคัมภีร์ให้เพราะเธอจำดีนะฮะเธอบอกว่าแกเราไม่มีอะไรนอกจากไม่มีอะไรมากมายนะครับอาศัยเพียงความทุ่มเทจดจ่อแน่วแน่และเธอก็ชอบความท้าทายนี้ด้วยแต่เธอไม่ได้นั่งท่องเข้าห้องปิดห้องลับนะครับทั้งวันทั้งคืนไม่เธอท่องวันละหลายๆชั่วโมงตอนล้างจานบ้างตอนดูทีวีบ้างนะครับเธอคงไม่ได้ดูเธอนั่งกับสามีเพราะเธอตาบอดนะฮะสามีดูเธอก็นั่งอยู่กับสามีเธอก็นั่งท่องพี่ไปเรื่อยๆก็เลยดีไม่ต้องดูนะว่าดูไม่ได้นะตอนฟังเพลงหรือว่าตอนนั่งรถไปก็ท่องไปเรื่อยๆนะครับนาดีนเธอมองไม่เห็นแต่กำเนิดนะครับเธอบอกว่าแต่ละคนมีเรื่องต้องรับมือการมองไม่เห็นไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อการจดจำเพราะฉันเรียนรู้ด้วยสมองไม่ใช่ด้วยตาโอ้พี่น้องเจ็บจี๊ดไหมครับ เราเป็นคนตาดีนะครับตาดีตาแหววสวยนะครับตาโตด้วยนะฮะการตาเล็กไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท่องพระคัมภีร์นะฮะเพราะเราใช้สมองไม่ได้ใช้สายตาเราทุกคนในที่นี้ท่านจะตาดีตาไม่ดีตาบอดตาไม่บอดนะครับพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราได้จดจำคนที่สองนะครับชื่อว่าชาลส์แมทล็อกนะครับชาลส์แมทล็อกนะฮะปี2007นะครับสำนักข่าวท้องถิ่นเดอะแจ็กสันซันนะครับได้รายงานถึงชายวัย59นะครับชื่อชาลส์แมทล็อกคนนี้ผู้ซึ่งได้ถูกขนานนามว่าเป็นพระคัมภีร์เดินได้แห่งเวสต์เทนเนสซีนะครับเขาจำพระคัมภีร์ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับและใช้สิ่งนี้เพื่อรับใช้พระเจ้าในการเป็นนักเทศนาประกาศนะฮะแมทล็อกกล่าวว่าเมื่อตอนอายุได้12นะครับพ่อแม่เขาหนุนใจให้เขาประกาศเรื่องราวพระเจ้าเขาเริ่มศึกษาพระกิตติคุณและเมื่อต้องท่องจำกันบ้างที่โรงเรียนเขาเริ่มคิดว่าเขาน่าจะสามารถจำพระคัมภีร์ได้เหมือนกันนี่เขาก็เริ่มท่องยอห์นบทที่1ข้อ1ถึงข้อ5ก่อนเพราะเขาคิดว่าการจดจำพระคัมภีร์ช่วยให้เขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นและประกาศได้ดียิ่งขึ้นแมทล็อกกล่าวย้ำบอกว่าผมต้องการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์มากกว่าเพียงการอ่านแล้วก็การจดจำข้อพระคัมภีร์ได้เท่านั้นคือเขามีใจแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีร์เดินได้ผู้นี้นะครับใช้เวลา40ปีเดินทางไปทั่วอเมริกาตอนใต้เพื่อเทศนาประกาศที่คิดจักเลี้ยงดูสหเลี้ยงดูตามท้องถนนเพื่อกล่าวแก่ผู้ที่ต้องการรู้จักกับพระเจ้าจำได้เกือบหมดเลยนะครับคนที่3นะครับชื่อว่าดร.วิลเลียมอีแวนนะฮะคนนี้น่าสนใจมากเขาจดจำพระคัมภีร์ King James Version ได้หมดทั้งเล่มนะครับและรวมถึงพันธสัญญาใหม่ฉบับ American Standard Version ด้วยคือเรียกว่าท่องข้ามเวอร์ชันเลยนะท่องจำข้ามเวอร์ชันเลยเขาเขียนหนังสือชื่อว่า How to Memorize the Bible นะครับตั้งแต่ปี1919แล้วก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันมาตลอดทั้งการท่องพระคัมภีร์และการท่องทั่วๆไป
แล้วก็มีเว็บไซต์นะครับ memorizethebible.com พี่น้องก็ไปศึกษาได้ทั้งเล่มเลยนะฮะและนี่ข้ามเวอร์ชันเลยนะครับคนต่อไปนะครับแจ็คแวนอิมนะครับแจ็คแวนอิมเขาได้จดจำข้อพระคัมภีร์ไปถึง 14,000 ข้อเนี่ยจากทั้งหมดประมาณ 31,000 ข้อนะครับซึ่งเขาใช้เวลาไปเกือบ 35,000 ชั่วโมงประมาณ4ปีในการทำสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็ได้แชร์ในเว็บไซต์ด้วยคนนี้ก็ท่องเยอะคนต่อมานะครับจอห์นโกชนะครับรองผู้อำนวยการของ West Coast Baptist College นะครับท่องพระคัมภีร์ได้ 14,000 ข้อนะครับแล้วก็ยังคงจำเพิ่มขึ้น1ข้อต่อวันโดยใช้เวลาตอนตี5ขณะที่วิ่งออกกำลังกายใครวิ่งออกกำลังกายลองดูนะครับนอกจากเราฟังเพลงอะไรแล้วเราลองท่องพระคัมภีร์ด้วยวิ่งไปนะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คอยเหนื่อย ท่องให้จบนะฮะพระเจ้าทรงรักโลกแฮกแฮกพระองค์ทรงได้ทรงพระบุตรองค์เดียวโอ้ยเหนื่อยก็ท่องไปนะครับเขาเริ่มเรื่องราวเขาเริ่มจากที่เขามีโอกาสไปแสดงละครเวทีที่มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นคนภาคบทแล้วเขาต้องท่องบทถึง 1,500 บรรทัดพอจบมาเขารู้สึกว่าสมองเขาคงจะเบิร์นทิ้งไปแล้วจำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับในตลอด4ปีต่อมาแต่สุดท้ายเนี่ยมีพระเจ้าทรงกระตุ้นให้เขาท่องพระคัมภีร์ด้วยนะครับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าเขาสามารถท่องบทได้เขาน่าจะท่องพระคัมภีร์ได้ด้วยเหมือนกันสิเขาก็เริ่มต้นในการท่องพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เขาต้องไปเทศนาประกาศที่เมืองเล็กแห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ต้องเทศในเรื่องราวของนรกนะเทศเรื่องนรกนะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาต้องจดจำข้อพระคัมภีร์10ข้อแล้วเขาก็จำได้อย่างดีในการเทศนาในความเห็นจนมีคนกลับใจใหม่หลายคนเขาจึงรับการดลใจให้ท่องพระคัมภีร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตัวอย่างของบุคคลหลายคนในประวัติศาสตร์ซึ่งเขาเอาใจใส่ในการท่องพระคัมภีร์แต่พี่น้องผมอยากจะให้น้องดูมากกว่าการท่องถ้าเราฟังเรื่องราวของทั้งหมดของเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ท่องแต่เขาเริ่มจากท่าทีก่อนว่าเขาตระหนักถึงคุณค่าแห่งพระวจนะพระเจ้าแล้วเขาไปสู่การที่เขาได้อ่านได้ศึกษาจนเขาพบขุมทรัพย์อันสำคัญแล้วเขาจึงเริ่มต้นท่องจำจดจำพระคัมภีร์แล้วเขาก็ประกาศมันออกไปเขาแบ่งปันมันออกไปเขาไปเทศนาประกาศเขาเขียนเว็บไซต์เขาแนะนำคนนู้นคนนี้มากมายให้รู้จักพระวจนะของพระเจ้าด้วยดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมหนุนใจพี่น้องให้เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อจะบอกให้รู้ว่าพระวจนะพระเจ้ามีคุณค่าสำหรับชีวิตของท่านจริงๆท่านนั้นเห็นคุณค่าพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริงหรืออาจจะไม่ได้เห็นมาก่อนหน้านี้แต่วันนี้ขอตัดสินใจเห็นคุณค่าพระคัมภีร์อย่างแท้จริงจงทำบางสิ่งบางอย่างกี่คนครับในห้องประชุมนี้ครับผมจะให้ท่านตอบสนองในการยกมือนะครับหรือจะยืนขึ้นก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะแสดงความจริงใจอย่างที่สุดนะครับประการแรกคือใครบ้างครับที่ตั้งใจว่าจากนี้ไปเราจะจัดเวลาเมื่อตื่นเช้าในการพบกับพระเจ้าก่อนจะพบกับโลกในโซเชียลยกมือขึ้นครับตั้งใจจริงๆนะครับตั้งใจจริงๆนะครับตื่นมาเนี่ยพระเจ้าโอ้โหเราอ่านพระคัมภีร์ก่อนเอเมนดีมากครับดีมากตื่นตอนเช้าใครบ้างครับตั้งใจว่าทุกวันท่านจะเฝ้าเดี่ยวอาจจะไม่ใช่เช้าก็ได้แต่จะเป็นเฝ้าเดี่ยวกี่โมงก็ได้แต่ขอให้ก่อนที่เราจะนอนหลับไปอีกวันหนึ่งท่านจะมีเวลาสักช่วงหนึ่งที่ท่านจะเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแล้วให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวแล้วท่านได้เชื่อฟังพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างทุกวันเป็นความตั้งใจของท่านยกมือขึ้นครับเอเมนเอเมนของคุณพระเจ้าใครไม่ได้ยกให้น้องสกิดได้นะครับเอเมนใครบ้างครับที่ท่านมีความตั้งใจว่าเอาล่ะเมื่อพระคัมภีร์พระวจนะพระเจ้าเป็นขุมทรัพย์สำคัญเราตั้งใจว่าสักช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตเรานะครับอันนี้อาจจะทำทุกคนไม่ได้แต่ท่านตั้งใจจริงๆอาจจะอีกสักปี2ปี5ปี10ปีเราไม่รู้ล่ะแต่ว่าเราอยากจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้อุทิศตัวสำหรับการได้เรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบในสถาบันพระคัมภีร์ที่ใดที่หนึ่งที่สอนอย่างถูกต้องท่านตั้งใจว่าในช่วงชีวิตหนึ่งอาจจะช่วงขั้นระหว่างเรียนจบก่อนหางานช่วงจบมัธยมก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยช่วงกำลังเปลี่ยนงานพอดีจังหวะดี
ปลี่ยนงานพอดีขออุทิศเวลาสักปีหนึ่งเต็มๆเพื่อไปนั่งเรียนพระคัมภีร์เป็นระบบ2ปีเพื่อเรียนพระคัมภีร์หรือ3ปีเรียนภาคค่ำอย่างเป็นระบบจัดเวลาใหม่สักช่วงหนึ่งเพื่อเราจะไม่เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวแต่เรามีข้อมูลพระคัมภีร์ที่เป็นระบบระเบียบเพื่อช่วยเราในการที่จะตีความแล้วก็เข้าใจพระคัมภีร์ด้วยไหนใครบ้างครับที่คิดว่าเราตั้งใจที่จะอุทิศเวลาสักช่วงหนึ่งในชีวิตยกมือขึ้นหน่อยครับช่วงไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้ก่อนจะเสียชีวิตเท่านั้นเองช่วงไหนก็ได้ขอให้ก่อนเสียชีวิตนะครับเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราทำได้จริงนะครับพี่น้องกลุ่มแคร์นะครับกลุ่มแคร์ของท่านกี่กลุ่มแคร์ครับที่ตั้งใจว่าเรามาแคร์เราไม่ได้เพียงแต่มานั่งฟังแต่หัวหน้าแคร์เราพูดแต่เราจะมีส่วนในการแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้มาให้เพื่อนเราในแคร์ได้รับพระพรจากสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าด้วยบอกเอเมนยกมือขึ้นครับเอเมนเอเมนสุดท้ายให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับเราอธิษฐานสุดท้ายขอให้พระวจนะพระเจ้าได้เป็นขุมทรัพย์ของชีวิตท่านเป็นอาหารดีในจิตวิญญาณของชีวิตท่านจริงๆให้น้องอธิษฐานสุดท้ายนะครับฮาเลลูยายอมรับในพระบัญญัติที่มาจากพระเจ้ายอมรับในถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้ายอมรับในการทรงนำของพระองค์ที่มาทางพระวจนะในมหาพระคัมภีร์ยอมรับในคำเตือนที่พระเจ้าจะพูดกับท่านในพระคัมภีร์ยอมรับในทิศทางที่พระเจ้าจะนำท่านผ่านทางพระวจนะพระเจ้ายอมเปลี่ยนแปลงความคิดนิสัยที่ไม่ดีเมื่อท่านเผชิญหน้ากับความจริงของพระองค์ให้พระวจนะพระเจ้ามีชีวิตสิครับให้พระวจนะพระเจ้ามีชีวิตในตัวท่านมีชีวิตในครอบครัวท่านมีชีวิตในที่ทำงานท่านมีชีวิตในกลุ่มแคร์ของท่านทุกเช้าวันใหม่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยถ้อยคำของพระองค์เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่คือพระวจนะพระเจ้าเริ่มต้นวันของท่านด้วยพระวิญญาณของพระองค์ที่พูดผ่านพระวจนะพระเจ้าตั้งใจครับว่าวันหนึ่งอุทิศตัวเรียนพระวจนะพระเจ้าอย่างเป็นระบบขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์และในห้องประชุมนี้นะครับมีท่านใดไหมครับที่ท่านตั้งใจจริงๆว่าท่านอยากจะให้พระวจนะพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตท่านในบางสิ่งบางอย่างอยากให้พระวจนะพระเจ้าเป็นอาหารของชีวิตท่านอย่างแท้จริงท่านบอกพระเจ้าครับยกมือขึ้นบอกพระเจ้าข้าพระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเติบโตขึ้นอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอยากให้พระเจ้ามาสร้างชีวิตข้าพเจ้ามากขึ้นสิ่งนี้คือกุญแจสำคัญคือศิลารากฐานมั่นคงที่ท่านจะก่อร่างท่านขึ้นได้ใครที่อยากเติบโตอยากประสบความสำเร็จอยากเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงในจิตวิญญาณและในชีวิตในเช้าวันนี้ให้พระวจนะพระเจ้าได้เข้ามาทำงานในชีวิตท่านฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ